สวัสดีครับพบกับรายการข่าวข้องสวยงามอยู่เช่นเคยวันนี้อัปเดตข่าวเดือนมีนาสักหน่อยครับเล็กๆน้อยๆใช่ มีสตาร์ทมาใหม่เล็กๆน้อยๆครับครับผมยังไงก่อนไปดูก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องเราหน่อยแล้วกันครับจะขอบพระคุณอย่างมากเลยครับผมมาดูกันที่ข่าวแรกกันก่อนฟุตตี้เฮดไลน์เช่นเคยฮะเช่นเคยนี่เราก็มาจริงๆบูทคาเลนเดอร์คาเลนด้ามาบูทคาเลนด้าครับของฟุตตี้เฮดไลน์ก็จริงๆมีเยอะนะแต่วันนี้เราเลือกที่เราจะเอามาคุยแล้วกันนะอันที่แบบเราสนใจนะแล้วก็ใครอยากไปดูก็ลองเข้าไปที่เว็บไซต์เขาเลยไปดูได้ลองรูดๆดูนี่คือแบบเยอะมากใช่อ่ะเริ่มคู่แรกมาวันนี้เป็นแพ็คสีใหม่ล่าสุดครับจากมิซูโน่ใช่เป็น Neo T Beta นะครับผมที่แพ็คว่า Shining นี่สวยนะสายหล่อเลยคุณชายเลยแอบทองด้วยมันจะออกขาวแล้วก็ตรงนกนี่จะเป็นเหลือบๆนะใช่พื้นเทาเหลือบกำลังดีนะผมว่า มันไม่คือผมแอบไปดูตัวจริงมาแล้วอ๋อเหรอสวยมากเออเหลือบๆนี่คลิปเหลืองมาหน่อยคือเวลาเหลือบอ่ะมันไม่ได้ลุ้งสีมันไม่จัดอ่ะไม่ได้ลุ้งจัดใช่ไหมใช่กำลังอ่อนๆเฮ้ยสีคุณชายเลยโหคือใส่ชุดกับแบบเรียวมาริดนี่เท่นะเออเท่เลยเรียวมาริดใช่ใครทีมชุดทีมสีขาวแล้วเนี่ยเท่เหมาะเหมาะโอ้พื้นเท่ว่ะเหมือนกระดูกนกปะดูกันต่อเดี๋ยวลองไปดูกันเองนะครับแต่ผมบอกเลยว่าของจริงสวยกว่าอ่ะฮะไปอีกคู่นึงครับผมโอ้โหตัวนี้ใครยังจำกันได้ไหมเรียกว่าตัวเกือบตำนานแล้วกันครับก็คืออยู่ในกึ่งยุคเก่ากับยุคใหม่นะตัวนี้สำหรับ Nike นะ CTR 360นี่จริงๆก็เห็นปุ๊บก็นึกถึงแบบอินเนสต้าใส่ใช่แต่อันนี้เป็นตัวรีเมคนะใช่CTR 360รีเมคออกมาซึ่งทำสีนี่สีนี้อีกแล้วเหลืองดำสีเหมือนตัวเลเซอร์เหลืองนั่นก็เหลืองดำใช่ผมจะบอกว่ารุ่นนี้เท้าบานใส่ได้ใช่ใส่แล้วใช่ใส่ได้แล้วใส่ดีด้วยนะนี่โอ้โหนี่ต้องดอทมุนนะนะชุดดอทมุนนี่ใส่สวยเลยนี่เขาไดคัตติ้งเออไดคัตติ้งเลยกำลังจะมานะเก็บตังรอนะฮะตังรอครับผมนี่ตัวรีเมคนะแต่ก่อนหน่อยก่อนผมใส่สีส้มขาวส้มขาวเทาอ่ะฮะอืมผมเป็นส้มดำอืมของผมส้มดำสวยอ่ะเอาจริงเห็นแล้วยังอยากได้เลยเพราะว่าเอออันเนี้ยท้าบานเราใส่ได้ใช่โอเคนะไปฮะรอดูแล้วรอเก็บตังค์นะรอดูครับผมใกล้แล้วตัวรีเมคครับอ่ะไปคู่ต่อไปนี่อาจจะเป็นแพ็คใหม่เลยของ Adidas นะฮะที่กำลังจะมาใช่แล้ว Adidas X Parley ใช่แล้วจริงๆมีเยอะมากนะก็คือเป็นแพ็คสีใหม่ที่ร่วมกับ Parley Parley ก็คือ Parley คือพอไปหาข้อมูลมา Parley คือองค์กรครับที่เดี๋ยวผมอ่านหน่อยแล้วกันขอโทษทีมีข้อมูลนิดหน่อยชื่อเต็มก็ชื่อ Parley for the Ocean ครับก่อตั้งขึ้นเพื่อรวบรวมผู้คนและองค์กรในแบรนด์ต่างๆให้มาร่วมกันคิดค้นและหาหนทางใหม่ๆในการแก้ไขปัญหามลพิษที่เกิดจากขยะพลาสติกในท้องทะเลก็คือเป็นองค์กรเกี่ยวกับอะไรช่วยเหลือสังคมใช่ก็เกี่ยวกับเน้นไปที่ขยะพลาสติกในท้องทะเลใช่ก็คือเขาเก็บขยะมาเรามาทำเป็นเนี่ยอุปกรณ์กีฬาเออฮะเพราะฉะนั้นในแพ็คนี้ก็คือจะทำด้วยเส้นใยพลาสติกนี่อันสำหรับตัวนี้มาก่อนเลยเขามาแปลรูปเป็นนี่ Xpeed Portal นะโอ้ก็คือรีไซเคิลใหม่เป็นครับซึ่งสตอรี่มันน่าสนใจแล้วสีสวยนะสีเหมือนสีน้ำทะเลน้ำทะเลสีแบบพาสเทลหน่อยคือสีเนี้ยสำหรับผมอะมีสตอรี่มันมีสตอรี่ของมันครับว่าแบบและอย่างเวลาซื้อไปใส่อะคนจะไม่ค่อยรู้ว่ามันเป็นรุ่นอะไรใช่เดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูทุกรุ่นแล้วกันเนาะอันนี้เป็นตัว X ก่อนแล้วกันอย่าง X เนี่ยยังพอดูออกครับถูกไหม
แต่พอเป็นพรีเดเตอร์อย่างข้างเท้าด้านข้างเท้าด้านในมีสกรีนว่าพาเล่นะมีเขียนว่าพาเล่ด้วยจริงๆไม่ได้มีแค่สตั๊ดนะฮะตอนนี้ไอ้เส้นใหญ่อะไรเนี่ยที่เขาเอามาจากขยะก็ไปทำพวกเสื้อกีฬาได้เป็นผ้าใบก็มีนะมีแล้วมาดูฮะนี่นี่อีกรุ่นเป็นโคปาเพียวนะใช่สวยนะนี่ฮะเอกพาเล่เหมือนกันโอ้โหอันนี้มันอันนี้จะออกแนวแบบดูเหมือนคลาสสิกหน่อยนะแบบย้อนยุคหน่อยใช่เออเป็นลายได้สีฟ้านะคือจะแอบมี3ขีดเงินๆนี่เป็นบางๆครับผมซึ่งลายเนี่ยผมก็บอกว่าพอลายมันมามันดูไม่ออกว่ามันเหมือนโคปาเพียวใช่ไหมนี่โอ้สวยเรียบๆนะดูสะอาดดูสะอาดนี่เข้ากับสีน้ำทะเลผมว่าฟ้ามันเป็นแบบเหมือนออกทิวๆนะสีสวยนะนี่อยากได้ฮะเดี๋ยวเราไปดูพรีเดเตอร์ต่อนี่ฟ้ามาโอ้โหเห็นไหมมันดูไม่ออกว่ามันเหมือนไม่เหมือนพรีเดเตอร์นะใช่ไหมเท่ากับว่าเราซื้อพรีเดเตอร์สีนี้เราเหมือนเราได้อีกรุ่นนึงสีแบบสีพิเศษอ่ะแล้วนี่ไงมันมีแถบมีแถบเหลือบๆเงินตรงนี้นะแล้วก็มีแถบปั่นด้วยนะนี่นี่เนี่ยจุดๆๆเนี่ยนี่พอมีแถบปั่นน่าใช้เห็นชัดหน่อยนี่เพราะว่ามันต่างจากรุ่นอื่นๆรุ่นอื่นอาจจะเป็นมันก็คือวัสดุสังเคราะห์ถูกใช่อย่าง X มันก็จะเรียบๆอยู่แล้วแต่พอเป็นอันเนี้ยมันมีตุ่มๆมาให้ก็เลยแบบอันเนี้ยน่าสนใจน่าสนใจที่ Predator นี่แต่ผมรอดูราคาอีกทีนะไม่รู้ว่าจะสูงกว่าไอ้สีปกติหรือเปล่านะเป็นการช่วยสังคมไปในตัวจริงลดให้ผมหน่อยเดี๋ยวผมทำหนูเลย นี่สวยนะใช่ไหมเราจะก็คือสวยด้วยแล้วพรีเดเตอร์นี่สวยนะเนี่ยรักโลกใช่ใช่ไหมผมถึงบอกไงว่าพรีเดเตอร์น่าสนใจสุดพื้นสวยนั่นน่ะให้ดูพื้นอีกทีอันนี้แค่จุดหนึ่งนะฮะถูกไหมเพราะว่ามันน่าจะมีพัดด้วยนี่แค่จุดหนึ่งนะพื้นยังโอเคเลยนี่ลายๆใช่ไหมมันเหมือนไม่ใช่พรีเดเตอร์อ่ะนี่นี่ชัดหน่อยเห็นแถบชัดหน่อยนี่ตัวพัดแล้วนี่ใช่มันคือตัวพัดโอเคจบไปฮะกับ Adidas X Pale นะน่าสนใจน่าสนใจฮะตังเลยฮะครับตังไปจับจองกันได้จริงๆแบบที่บอกอ่ะมีสตอรี่ฮะโอเคต่อไปฮะคู่ต่อไปอีกรุ่นนึงมาเจอกันที่ New Balance เนี่ยฟูรอนแล้วก็ Tequila สีครับแลฟอร์ดนี่จะสังเกตว่าช่วงนี้ก่อนหน้านี้ Adidas ก็มีดำล้วนขาวล้วนมิซูโน่ก็มีนะดำล้วนขาวล้วนเนี่ยล่าสุดก็ขาวใช่ไหมนี่มาแล้วมาอีก1เจ้า1เจ้า New Balance ก่อนหน้านี้ Puma ก็ดำล้วนใช่อยู่แล้วก็จัดขาวล้วนมาบ้างฮะตรงนี้เอาใจคอขาวดำแล้วทุกที่ก็จะมีเหลือบๆอย่างนี้นะใช่ขาวแล้วก็จะมีเหลือบลุ้งๆหน่อยทุกยี่ทุกแบรนด์เลยนะเทรนมาทั้งมิซูโน่อาดิดาสเนี่ยเห็นไหมคือสำหรับคนชอบขาวล้วนดำล้วนเก็บอยู่แล้วผมบอกกันหนักเนี่ยหนักตอนนี้เทรนขาวมาแล้วก็จะมีเหลือบๆลุ้งใช่มาดูรุ่นนี้กันหน่อยครับมาดูกันเลยฟูลอนกับเตกิล่าครับผมโอ้โหสวยงามมันเหมือนพาเล่เหมือนกันไหมเมื่อกี้ลายเนี่ยลายนี่เกือบๆนะนี่ก็สวยคือเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ต้องไปลองนะครับเพราะว่าอาจจะไม่เหมาะกับลูกเท้าของทุกคนใช่ผมเองก็ยังไม่มีโอกาสได้ไปสวมลองฮะแต่คิดว่าน่าจะไม่ได้ดูจากทรงแล้วนะลองดูรูปอื่นนี่สวยนะอุ้ยอันนี้ผมชอบอันนี้นะชอบฟูลอนชอบฟูลอนเนี่ยสวยมันน่าลองใส่สักครั้งนึงอะจริงอะเบาว่าตีกีล่าผมน่าจะยัดไม่เข้าเน้นดูข้อมันเล็กเนาะดูข้อมันเล็กแต่ไม่แน่อันเลาะมันอาจจะสวยแต่มันดูแบบบวมๆตรงกลางอยู่นะคือจริงตัวเนี้ยมันเป็นสปีดไงมันออกสปีดหน่อยครับแต่ตัวนั้นมันจะเป็นแบบคอนโทรลหน่อยฟูลอนนี่สวยแต่เนี้ยใครมันจะมีดีเทลแบบเส้นโค้งๆเหมือนตัวเมื่อกี้นะแพ็คสีจะเป็นแบบเล่นเส้นพี่มันดูแพงขึ้นนะมันดูขาวเหลือบลุ้งนะพอเมื่อกี้ดูภาพกว้างรูปเมื่อกี้
มันดูเหมือนพวกรองเท้าอวกาศนะฟิลแบบนักบินอวกาศอะแบบยุคแบบมันดูแฟนตาซีนะเส้นมันสวยอะนี่ซึ่งเป็นเรียกว่าน่าสนใจอีกหนึ่งแบรนด์นะสีสวยแพ็คเนี้ยใครเป็นแฟนนิวบาลานซ์ก็รอจับจองเลยฮะครับนี่สวยฟูลอนเนี่ยใช่แล้วใครใส่ได้ใส่ดียังไงมาบอกกันด้วยนะใช่ผมน่าจะใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้อีกหนึ่งคู่พระเอกสุดท้ายเป็นพูม่านะฮะ Next Gen Puma King Ultimate ครับครับผมเปิดไปสักพักก็เรียบหรูนะก็ตามสไตล์ Puma King ใช่ข้างหลังก็ไม่มีอะไรมาก King เฉยๆน่าจะใส่สบายอยู่นะดูทรงแล้วน่าจะบางตรงช่วงตรงขอบอ่ะใช่นี่ฮะโอ้โหปุ่มสุดละปุ่มแบบมิตรภาพข้างเท้าด้านในมีตุ่มๆด้วยนะเห็นไหมดีมีแท็บใช่เหมือนพูดแบบอะไรนะโปรตอนอ่ะที่มันเรียงๆกันอ่ะของวิทยาศาสตร์อ่ะต้องไปลองนะว่าเท้าบานอะไรอย่างเงี้ยใส่ได้หรือเปล่าแถบสีฟ้านี่ก็มีลวดลายอยู่นะเนี่ยสามเหลี่ยมเป็นแพทเทิร์นนะเอาจริงนี่นี่ไงดีเทลสวยนะเนี่ยมีดีเทลเยอะนะเนี่ยนี่968เนี่ยมีดีเทลตรงนี้อีกดูเรียบแต่ดีเทลเยอะนะใช่ใช่นะน่าสนใจนะคือแบบดูภาพกว้างอ่ะดูเรียบๆนะแต่พอแบบเจาะเข้าไปแบบใกล้ๆนี่คือดีเทลเยอะมากคือตอนแรกผมเห็นมาสักพักแล้วที่เขาเห็นข่าวอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้มาเจาะดูอย่างเงี้ยพอมาเจาะดูเอ้ยน่าสนใจเหมือนกันเพราะเวลาเราเห็นนักเตะใส่มันก็เห็นแค่ขาวฟ้าแค่นั้นเองก็เป็นเจนใหม่ของคิงแล้วกันหลังจากที่เป็นแพทินัมมาก่อนครับนะตอนนี้ก็เป็นอัลติเมทแล้วมีรูปให้ดูเยอะชุดพื้นสวย เหมือนจะมาวางแล้วนะลองไปหาดูนะฮะครับผมประมาณนี้แล้วกันได้วันนี้ไงก็วันนี้ของป่าของคอยเช่นเคยแล้วกันนะครับผมไงก่อนจากกันก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เราหน่อยแล้วกันนะครับไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะช่วงนี้ฝุ่นเยอะนะครับผมครับข้าวคอต้องขอลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ